สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนๆนะครับรับชมความคืบหน้าในการสร้างบ้าน2ชั้นนะครับอันนี้ก็งานฝ้าภายในนะครับในการกั้นห้องต่างๆก็ดีแล้วก็พวกฝ้านะครับต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยนะครับภายในเราก็ทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับพวกฝ้านะครับแล้วก็ตรงภายนอกนะครับที่เป็นตรงชั้น2นะครับภายนอกทั้งหมดเราก็ทาสีเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นการรื้อนั่งร้านนะครับรื้อนั่งร้านออกนะครับเก็บความเรียบร้อยนะครับสีก็เหลือเฉพาะตรงชั้นล่างนะครับตรงชั้นล่างก็เราก็สามารถทำนั่งร้านเล็กๆนะครับแล้วก็ในการเก็บสีทาสีก็ง่ายแล้วนะครับผมเพราะว่าชั้น2เราก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็กำลังให้ช่างนะครับทำการรื้อถอนนั่งร้านนะครับออกนะครับก็เลยพาเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับความคืบหน้านะครับในการสร้างบ้าน2ชั้นนะครับก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุดโครงกระจกนะครับตรงจุดต่างๆนะครับช่างก็ได้ใส่เกือบเสร็จแล้วนะครับใส่เกือบเสร็จแล้วก็หลังปีใหม่อีกทีนึงนะครับเดือนมกรานะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็น่าจะส่งงานได้แล้วนะครับตรงประมาณกลางเดือนมกรานะครับ